JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวิชาคัดคำศัพท์กันนะคะไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษเนาะก็ในคลิปนี้นะคะเจอริเชอร์จ๋าในวิชาคัดคำศัพท์ค่ะก็คำศัพท์นะคะของเราเนาะก็จะมีนะคะในตารางของเราในวิชาคัดคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์ของเราตอนนี้โอ้โหได้หลายคำแล้วก็ได้หลายสัปดาห์กันแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆ เนี่ยนะคะเวลาคัดไปด้วยนักเรียนฝึกอ่านแล้วคงจำคำศัพท์กันได้มากมายกันเลยนะคะซึ่งคำศัพท์ที่เราได้นำมาเนี่ยนะคะเราก็ได้นำมาจากในหนังสือเรียนของเรานั่นเองก็คือ Let's Go นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เรานะคะเรียนในเนื้อหาแล้วเราไปเจอคำศัพท์ใหม่ๆเราจะได้เปิดสมุดคำศัพท์นั้นนะคะมาอ่านคำอ่านพร้อมกับความหมายนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยได้คัดไปด้วยเรียนไปด้วยเวลาเราไปเจอนะคะเวลาเราไปเจอเราก็จะสามารถอ่านได้แล้วก็จะรู้ความหมายเนาะค่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วทีเชอร์จ๋าก็จะขอทบทวนนะคะคำศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะเผื่อบางคนพลาดจะได้นะคะตามงานนะคะของสัปดาห์ที่แล้วทั้ง10คำพร้อมนะคะสมุดคำศัพท์นักเรียนพร้อมดังนั้นทีเชอร์จ๋าขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้คัดคำศัพท์ไปจำนวน10คำคำแรกค่ะ adventure adventure คำนี้คืออะไรนักผจญภัยค่ะ adventure adventure แต่ถ้านักเรียนอยากจะไปฟังนะคะการออกเสียงที่ถูกต้องนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์คำศัพท์นี้แล้วก็ไปกดตรงลำโพงในการออกเสียงได้เลยนะคะ adventure แปลว่านักผจญภัยค่ะคำที่สองกันนะคะ guava 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 ฝรั่งมีใครชอบกินฝรั่งไหมคะยกมือกันเต็มเลยใช่ไหมฝรั่งก็จะมีรสชาติที่มันหวานนะคะต่อไปคำที่3 guide ดังนั้นออกเสียงดื้อด้วยแต่ถ้านักเรียนอยากจะไปฟังที่เชิญจ๋าบอกนะ guide ก็คือมัคคุเทศก์มีใครใฝ่ฝันไว้อยากจะเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยวหรือเปล่าคะนักเรียนจะได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะguide guide guide มัคคุเทศคำที่4ค่ะ gymnastic อันนี้ก็คือกีฬายิมนาสติกนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นนักกีฬายิมนาสติก gymnastic gymnasticกีฬายิมนาสติกต่อไปค่ะคำนี้ที่แปลว่านิสัยแล้วเด็กๆล่ะคะมีนิสัยอย่างไรกันบ้างเฮฮาขยันเรียนเป็นคนตลกเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจเป็นคนอารมณ์ขบขันเข้ากับสังคมได้ง่ายคำนี้ค่ะ habit 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 ที่แปลว่านิสัยค่ะคำต่อไปกันเลยนะhaircut คือการตัดผมเป็นไงคะอยู่ที่บ้านผมยาวกันแล้วหรือยังถ้ายาวแล้วตัดผมนะคะสำหรับนักเรียนชายเนาะอย่าปล่อยไว้ให้ยาว haircut haircut การตัดผมหรือตัดผมค่ะต่อไปกันเลยนะคะคือคำว่า hop
H-A-L-F half ที่แปลว่าครึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะคะเราก็แบ่งครึ่งเราใช้คำว่า half นะคะ30นาทีถ้าเราเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเวลา30นาทีเราก็ใช้ half ได้เช่นเดียวกันคือครึ่งหนึ่งโอเคค่ะต่อไปกันเลย happen happenH-A-P-P-E-N happen ก็คือเกิดขึ้นหรือว่า what happened เกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราเอาไว้ถามเวลาที่เราสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรคนมองดูอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้คำว่า what happened แต่คำนี้ค่ะ happen แปลว่าเกิดขึ้นต่อไปค่ะ returnR-E-T-U-R-N Return คือการย้อนกลับมา Return คือกลับคืนนะคะและต่อไปคำสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว Reporter Reporter R-E-P-O-R-T-E-R Reporter ผู้สื่อข่าวมีใครอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าอาจจะทำการฝึกพร้อมโดยการเป็นยูทูบเบอร์กันก่อนก็ได้นะคะค่ะแล้วทีนี้คำศัพท์ของสัปดาห์นี้นี่เลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะคำศัพท์สัปดาห์นี้คุ้นใช่ไหมคะพ่อเชื่อจ๋าก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าคำศัพท์เนี่ยเราก็เอามาจากในหนังสือเรียนนั่นแหละเวลาเราเจอเราจะได้อ่านได้ซึ่งคำศัพท์10คำนี้ค่ะดิเชื่อจ๋าได้นำมาให้กับนักเรียนนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างดังนั้นถ้านักเรียนกลัวไม่ทันเราจะจดคำศัพท์นะคะ1คำไว้แต่ละ1หน้าก่อนจากนั้นเมื่อครบ10คำนะคะนักเรียนค่อยย้อนกลับมาเพื่อคัดให้ครบ10ครั้งนะคะคำแรกค่ะคำนี้ ugly ugly ที่แปลว่าน่าเกลียดนักเรียนโจทย์ค่ะใส่หน้าแรกไปก่อนเลย ugly ugly น่าเกลียดเราจะจดไว้คำหนึ่งต่อหนึ่งหน้าก่อนนะคะเมื่อครบ10เราค่อยย้อนกลับมาคัดคำให้ครบ10ครั้งค่ะเชื่อขอไปคำที่2เลยนะคะ awful awful แย่มากหรือแย่ awful awful แย่มากเขียนค่ะต่อไปคำที่3ค่ะ smoth นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็เขียนตามที่เชื่อจ๋าได้นะ smoth smoothที่แปลว่าเรียบค่ะ smooth smooth เรียบโอเคเรียบร้อยนะคะคำที่4กันเลยค่ะ rouge R-O-U-G-H laugh แปลว่าครุขระหรือหยาบเป็นไงคะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราที่ทีเชอร์จะบอกไว้ว่าเราจะเจอคำว่าครุขระเรียบนะคะแล้วก็รสชาติต่างๆ laugh R-O-U-G-H laugh ที่แปลว่าครุขระหรือหยาบค่ะนักเรียนเขียนคำแปรความหมายนะคะทั้งสองคำนี้ลงไปได้เลยนะคะครุขระหยาบมาถึงคำที่5ค่ะ salty 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 เค็มอันนี้เราจะขึ้นรสชาติกันแล้วนะคะ salty salty เค็มอ
คำที่6ค่ะ spicy 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 เผ็ดหรือที่นักเรียนคุ้นหู spicy spicy นะคะแต่คำอ่านนี้เป็นคำอ่านที่ถูกต้องเราจะต้องออกเสียงคำอ่านและจากนั้นเราสามารถที่จะไปกดฟังนะคะกดฟังจากเจ้าของภาษาได้นะคะ spicy เผ็ด spicy spicy เผ็ดคำที่7ค่ะ bitter 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 ขมพูดถึงขมนี่นึกถึงยาขึ้นมาเลยนะคะ bitter ขม bitter bitter ขมคำที่8 wonderful wonderful w o n 1 d e r d f u l f u l wonderful มหัศจรรย์ w o n d e r f u l wonderful มหัศจรรย์เหลือ2คำค่ะคำที่9 miller miller m i l r o r miller กระจกเป็นไงคะเวลาที่เราใช้มือในการสัมผัสรูปกระจกเราก็จะรู้สึกเรียบดังนั้นเรียบก็จะไปเจอคำว่า smooth นะคะ smooth ที่แปลว่าเรียบค่ะ m i l r o rMiller กระจกและคำสุดท้ายของสัปดาห์นี้ rock rock r o c k rock หินไม่ได้แปลว่าชาวร็อกนะคะเขียนเหมือนกันแต่ความหมายนี้นะคะแปลว่าก้อนหินนั่นเองค่ะ rock r o c k rock หินหรือก้อนหินนั่นเองนะคะโอเคนักเรียนคงโจทย์การทั้ง10หน้านะคะเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ค่ะนักเรียนก็ย้อนกลับมานะคะคัดตั้งแต่คำแรกนะลูกนะให้ครบ10ครั้งและอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ด้วยเนาะและการคัดเน้นลายมือนะคะให้ลายมือสวยเวลาคัดให้สะกดคำไปด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้านักเรียนคัดผิดตัวนะคะตัวแรกคัดผิดตัวต่อไปนักเรียนก็ต้องผิดต้องมานั่งแก้อีกดังนั้นต้องดู1คือตรวจความรอบคอบเรียบร้อยว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าค่อยคัดเป็นบรรทัดที่2ครั้งต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะหมดครับเดี๋ยวเชิญจ๋าให้นักเรียนนะคะฟังออกเสียงอีก1รอบค่ะ agree น่าเกลียด awfulแย่มาก smooth เรียบ laugh ครุขระหยาบ salty เค็ม spicy เผ็ด bitter ขม wonderful มหัศจรรย์ miller กระจก rock หินโอเคนะคะดังนั้นในวิชาคัดคำศัพท์10คำของเราในวันนี้ให้นักเรียนนะคะไปคัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมส่งที่คุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะและก็ขอฝากในเรื่องของลายมือนะคะรับผิดชอบเนาะให้เรียบร้อยทั้ง10คำค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะBye-bye.